สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จอยพามาดูทะเลสาบนะคะทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์นะคะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือท่าจอดเรือที่อายุเกือบ200ปีนะคะตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาเอาเรือไปเก็บในโรงจอดเรือเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นแบ่งระหว่างน้ำที่ละลายที่ละลายจากน้ำแข็งไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเริ่มจากตรงนี้นะคะเห็นความแตกต่างไหมตรงนี้จะเป็นน้ำแข็งที่บางนะคะบางมากเลยแต่ถ้าไปตรงนู้นอีกไกลๆตรงนู้นก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่แต่ตรงนี้มันก็จะเริ่มบางไปละอีกประมาณ100กว่ากิโลเมตรขึ้นไปยังเป็นน้ำแข็งที่หนามากอยู่นะคะยังไม่ละลายนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องเอาเรือขึ้นไปจอดข้างบนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเรือขึ้นไปจอดมันก็จะโดนน้ำแข็งบีบแตกนะคะวันนี้ไม่หนาวมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำแข็งละลายให้หมดแล้วก็ให้น้ำเนี่ยขึ้นมานะคะถึงตรงหินสูงๆตรงนี้นะคะเราถึงจะเอาเรือลงไปในน้ำได้ตรงนู้นนะคะตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะตรงนั้นน่ะก็จะเป็นที่จอดเรือโบราณนะคะช่วงนี้นกก็ออกหากินนะคะนี่ดูสิเป็นน้ำแข็งเลยวู้น่ากลัวไม่กล้าก้มไปกลัวตกตรงนู้นก็จะเป็นเป็ดนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็ดคือน้ำแข็งเพิ่งจะเริ่มละลายเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเหมือนทะเลเหมือนแบบน้ำซัดขอบชายฝั่งเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นแต่อากาศบริสุทธิ์มากนะคะอากาศดีมากไม่เย็นมากนะคะไม่หนาวมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะคะนี่ฝูงเป็ดนะคะอยากให้เพื่อนๆได้สูดอากาศบริสุทธิ์บ้างจังตรงนั้นก็จะเป็นท่าจอดเรือนะคะตอนนี้น้ำมันมีไม่เยอะนะคะก็ไม่สามารถที่จะเอาเรือลงมาได้เพราะไม่สามารถขับออกไปข้างนอกได้เป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือแต่ตรงนี้จะเป็นที่จอดเรือที่ไม่ใหญ่มากนะคะเล็กๆจะคนละที่กับที่จะเอาเรือไปจอดประจำเนี่ยน้ำ
มันยุบลงไปนะคะเดี๋ยวพอหิมะละลายนะคะน้ำก็จะขึ้นมาเต็มนะคะบายบายค่ะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูธรรมชาติแล้วก็วิวสวยๆที่นอร์เวย์อีกนะคะแต่ครั้งหน้าอาจจะไม่มีน้ำแข็งละ